สวัสดีค่ะพวกเรากลุ่มที่9นะคะวันนี้พวกเรามานำเสนอสินค้าที่เราพัฒนามาจากสินค้าไทยนั่นก็คือชุดว่ายน้ำในลวดลายผ้าไทยค่ะเราใช้ชื่อแบรนด์ว่า Good Night ค่ะไปเริ่มรับชมรับฟังกันเลยค่ะค่ะจากการที่เราเป็นบาร์ไทยมานะคะทำให้พบว่ากลุ่มลูกค้ามีความต้องการความคาดหวังและความประทับใจดังนี้ค่ะความต้องการนะคะผู้หญิงจะต้องการชุดว่ายน้ำ3แบบก็คือแบบบอดี้สูทแบบ2 piece sexy แล้วก็แบบ1 piece น่ารักค่ะส่วนผู้ชายต้องการชุดว่ายน้ำ3แบบเหมือนกันค่ะก็คือแบบบอดี้สูทแบบเฉพาะกางเกงว่ายน้ำแล้วก็แบบกางเกงฮาวายค่ะส่วนความคาดหวังนะคะลูกค้าต้องการให้ชุดมีการปกปิดใส่แล้วดูไม่โป๊จนเกินไปสามารถกันแดดได้มีเนื้อผ้าที่ใส่สบายสามารถว่ายน้ำได้สะดวกไม่เป็นอุปสรรคต่อการว่ายน้ำค่ะส่วนความประทับใจนะคะเวลาลูกค้าใส่แล้วรู้สึกสบายไม่บาดผิวชุดสามารถกันรังสี UV ได้และก็ไม่เป็นอุปสรรคเวลาว่ายน้ำค่ะการใช้ตาราง 2:2 ในการจับกลุ่มสามารถแบ่งข้อมูลตามเกณฑ์ได้ดังนี้ค่ะผู้ชายที่เลือกบริสุทธิ์ผู้ชายที่เลือก1 piece 2 piece ผู้หญิงที่เลือกบริสุทธิ์และผู้หญิงที่เลือก1 piece 2 piece จากตาราง 2:2 ทำให้กลุ่มเรานำความต้องการและลักษณะของผู้ใช้มาสร้างเป็น personal ได้ดังนี้ค่ะ personal ที่สร้างมาชื่อพลอยใสนะคะประวัติโดยสังเกตจากอายุ19ปีอาชีพนักศึกษามหาวิทยาลัยสถานะโสดลักษณะนิสัยขี้อายเงียบขรึมเป็นผู้นำที่ดีได้ไอดอลของพลอยสายคือเจนนี่แบ็คพริ้งค่ะแรงจูงใจพลอยสายอยากมีรูปร่างสวยแบบศิลปินไอดอลอยากมีความมั่นใจกล้าแสดงออกอยากผิวพรรณเปล่งปลั่งแบบดาราอยากที่จะสามารถใส่ชุดว่ายน้ำโดยไม่ระคายเคืองนะคะไลฟ์สไตล์ชอบว่ายน้ำทุกๆสัปดาห์เวลาว่างก็จะดูซีรีส์ไม่ค่อยออกไปเที่ยวไหนอยู่แต่ในห้องพักเสมอเป็นแฟนคลับศิลปินเกาหลีคุณลักษณะเฉพาะตัวพลอยสายจะเป็นทางอินโทรเวิร์ตใช้เหตุผลใจดีความต้องการของพลอยใส่นะคะต้องการใส่ชุดว่ายน้ำที่สวมง่ายไม่ระคายเคืองราคาจับต้องได้มีหลากหลายรูปแบบให้เลือกมีหลากหลายขนาดส่วนความคาดหวังนะคะชุดว่ายน้ำที่ใส่สบายไม่ระคายเคืองผิวมีหลากหลายแบบให้เลือกราคาถูกไม่แพงมากมีหลากหลายไซส์การรังสี UV ได้ความประทับใจใส่ใจคำสั่งซื้อบริการดีให้คำแนะนำในการเลือกสินค้ามีหลากหลายรูปแบบให้เลือกUser Journey Map นะคะคือการนำข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาสร้างแผนผังประสบการณ์ของผู้ใช้บริการค่ะโดยนำบทสัมภาษณ์จากความคิดเห็นของผู้ใช้งานมาแบ่งออกเป็น3ส่วนก็คือการใช้บริการระหว่างการใช้บริการและหลังการใช้บริการค่ะจากข้อมูลการสัมภาษณ์นะคะลูกค้าจะให้คะแนนสูงสุดอยู่ที่การค้นหาสินค้าและก็คะแนนต่ำสุดจะอยู่ที่การเลือกสินค้าค่ะ Customer Job ความต้องการของลูกค้าลูกค้าต้องการเนื้อผ้าที่ใส่สบายมีหลากหลายสไตล์ให้เลือกมีทั้งของผู้ชายและของผู้หญิงการแสง UV ได้ทางเรามีโปรดักต์เป็นสวิตที่จะมาส่งเสริมความต้องการของลูกค้านั่นก็คือทางเรานั้นมีเนื้อผ้าที่มีความสบายเมื่อสวมใส่มีลายแปลกใหม่ไม่ซ้ำใครลวดลายสวยงามเป็นเอกลักษณ์กันแดด UV ได้มีหลายไซส์หลายขนาดให้ใส่มีทั้งของผู้ชายและของผู้หญิงมีลูกเล่นมากมายด้วยครับเกณฑ์สิ่งที่แกมาเติมความต้องการและความชอบของลูกค้ายิ่งขึ้นลูกค้าต้องการการได้รับสินค้าอย่างรวดเร็วทันใจสินค้าใช้วัสดุที่ดีใช้งานได้นานมีดีไซน์ชุดว่ายน้ำหลากหลายมีบริการที่ดีทางเรามีเกมเทียเตอร์ที่จะมาส่งเสริมจุดๆนั้นเพราะว่าทางเรานั้นมีบริการที่ดีให้คำแนะนำที่ดีได้มีการขนส่งที่รวดเร็วทันใจแน่นอนครับเทนสิ่งที่ลูกค้าไม่ต้องการลูกค้าไม่ต้องการเสื้อผ้าที่มีราคาสูงเสื้อผ้าที่ใส่ยากในบางกรณีสินค้าที่มีจำนวนจำกัดและหาซื้อยากไม่เป็นไรเลยนะครับเพราะทางเรามีเทนลิเวอร์สิ่งที่จะมาหักล้างความไม่ต้องการของลูกค้านั่นก็คือถึงแม้ว่าสินค้าของเราจะแพงแต่ว่าเรามีโปรโมชั่นให้เลือกซื้อหลายโปรโมชั่นเลยครับและทางเรานั้นมีรายพิเศษตามเทศกาลหรือฤดูกาลต่างๆเพื่อความสวยงามอีกด้วยและถ้าหากว่าสินค้าของเรามีปัญหาลูกค้าสามารถนำมาเคลมได้เลยครับครับสำหรับขั้นตอนต่อไปนะครับจะเป็นขั้นตอนของการสร้างความคิดหรือว่าไอเดียนะครับเป็นการระดมสมองนะครับโดยใช้แม่แบบของคุณค่าของวอลลุ่มเป็นคอนดิชันแคมเปญนะครับส่วนบทสัมภาษณ์นะครับที่เราได้มาจากการสัมภาษณ์นะครับความต้องการของบริโภคนะครับมีหลากหลายมากอย่างเช่นการมีรูปแบบของชุดว่ายน้ำนะครับที่เป็นแบบมีหลายรูปแบบเป็นแบบผ้ายืดหรือว่าจะเป็นแบบผ้ากันรังสี UV ใส่สบายที่ดูได้สงสัยง่ายไม่ยุ่งยากนะครับก็เป็นแบบใช้งานได้นานนะครับอีกอย่างนะครับถ้าหากเราเป็นผู้บริโภคนะครับหรือว่าเราเป็นลูกค้านะครับเราจะแก้ปัญหาก็คือเราจะเลือกซื้อสินค้าที่เป็นแบบชุดว่ายน้ำแบบที่ถูกใจนะครับโดยคำนึงถึงปัจจัยหลายอย่างนะครับตามที่เราได้ให้สัมภาษณ์ไปนะครับวิธีแก้ปัญหานะครับจะเป็นแบบศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมผ่านเรียนรู้แบบผู้ใช้งานจริงเพื่อประกอบการตัดสินใจครับจากนั้นตรวจสอบสินค้าภายในร้านแล้วก็อาจจะมีการสอบถามทางร้านนะครับเพื่อให้ได้รับคำแนะนำก่อนตัดสินใจในการเลือกซื้อโดยคำนึงถึงความชอบของเราเป็นหลักนะครับโปรโตไทป์
ทางพวกเราได้มีการสร้างต้นแบบชุดว่ายน้ำลายผ้าไทยเพื่อให้สามารถมองเห็นภาพได้ง่ายโดยการสร้างต้นแบบชุดว่ายน้ำลายผ้าไทยจากการสำรวจกลุ่มลูกค้าของผู้หญิงและผู้ชายให้มีความหลากหลายและเนื้อผ้าที่ตอบโจทย์จะเห็นได้ว่ามีการใส่ลวดลายผ้าไทยเข้าไปโดยการใส่ลวดลายของผ้าไทยให้ดูโดดเด่นและสวยงามทำให้ชุดว่ายน้ำมีเอกลักษณ์ขึ้นมาแสดงถึงวัฒนธรรมและมีการปรับให้ทันสมัยเอาใจกลุ่มลูกค้าที่สวมใส่Testing ในส่วนของการทดสอบพวกเราได้สร้างโมเดลเพื่อให้ออกมาสมจริงมากที่สุดให้เห็นภาพของชุดว่ายน้ำที่สมจริงมาอยู่บนตัวของลูกค้าจะเห็นได้ว่าชุดว่ายน้ำลายผ้าไทยของผู้หญิงและผู้ชายมีความโดดเด่นและสวยงามมีเอกลักษณ์มากขึ้นเมื่ออยู่บนตัวลูกค้ามาตรวัดทัศนคติโดยการจำแนกความหมายคำใช้เกณฑ์ในการประเมิน 1-5 ตั้งแต่ระดับต่ำไปถึงระดับดีมากตามลำดับมาตรวัดทัศนคติที่ใช้มีดังนี้ค่ะเนื้อผ้าไม่ยืดหยุ่นเนื้อผ้ามีความยืดหยุ่นได้5ค่ะสวมใส่ยากซับซ้อนและสวมใส่ง่ายได้3ค่ะมีขนาดเดียวและมีหลายขนาดได้5ค่ะคลาสสิกและทันสมัยได้4ค่ะราคาแพงและราคาถูกได้4ค่ะการประเมินระดับความพึงพอใจของกลุ่มลูกค้าโดยใช้ระดับความพึงพอใจตั้งแต่5ไปถึง1ตามลำดับค่ะ1เนื้อผ้ามีความทนทานสามารถใช้งานได้นาน5ค่ะ2เนื้อผ้าไม่ก่อให้เกิดความระคายเคืองผิวได้4ค่ะ3ตัวชุดว่ายน้ำมีเอกลักษณ์ลวดลายสวยงามมีลูกเล่นได้4ค่ะ4เนื้อผ้ามีความยืดหยุ่นได้4ค่ะ5สามารถกันรังสี UV ได้4ค่ะ6สวมใส่ง่ายไม่ซับซ้อนได้3ค่ะ7มีหลายขนาดหลายรูปแบบให้เลือกซื้อได้4ค่ะ8มีความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบได้5ค่ะ9ราคาไม่แพงได้3ค่ะ10ได้รับคำแนะนำและการบริการที่ดีได้4ค่ะคะแนนเต็ม50ได้ทั้งหมด40คะแนนค่ะอยู่ในเกณฑ์ระดับดีค่ะค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการรายงานของกลุ่มที่9ของเราขอบคุณสำหรับการรับชมและรับฟังค่ะสวัสดีค่ะ